อ่ะชอบสีไหนเลือกสีนั้นเลยนะครับบอกแล้วคัสตอมทำให้รถสะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอดูแลรักษาง่ายมากอ่ะวิดีโอคลิปวันนี้ครับคลิปแรกครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของรถ10ล้อคันนี้ครับเขาบอกว่าขับอย่างรถสปอร์ตท่านชมฮะบ้านเราไหมบ้านเราแน่ๆครับดูสิว่าขับรถกันยังไงรถ10ล้อโอ้โหรถน้ำมันด้วยเหรอโอ้โหรถพ่วงด้วยเขาลืมไปว่ามีพ่วงหลังหรือเปล่าโอ้โหสามเลนซ้ายสุดมาขวาสุดเพื่อขึ้นสะพานอันนี้น่าจะนครปฐมเปล่าสุดยอดนะเนื้อขวาประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะอาจารย์ผมว่าสะพานสะพานคุ้นคุ้นไอ้คันนี้น่าจะออกมาจากเมืองแล้วก็รถเนี่ยมาจะมาจากราชบุรีแล้วคันนี้ออกมาจากเมืองเสร็จแล้วก็ปาดขวาออกบ้านแมวเลยสามเลนเลยทำอย่างกับมอเตอร์ไซค์เลยโอ้โหสุดยอดไปดูอีกหนึ่งคลิปครับไปดูเรื่องราวสเก็ตบอร์ดบอกว่าสเก็ตบอร์ดมันจะเร็วได้ขนาดไหนนี่คือสเก็ตบอร์ดที่เร็วที่สุดในโลกไปดูว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยถ้าทำความเร็วก็คิดกันเล่นๆแล้วว่ามันจะเร็วเต็มที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง80นี่เร็วมากนะฮะปรากฏว่ามันเร็วกว่าอีกเกือบเท่าหนึ่งไปดูนี่เขาบันทึกไว้เป็นเวิร์ลเรคคอร์ดเลยนะฮะหรือว่าเป็นทางเขาเรียกดาวฮิลแบบลงทางชันนะดูสเก็ตบอร์ดเปล่าๆนะฮะแล้วขนาดนี้อ่ะเร็วมากอ่ะดูดิเดี๋ยวจะมีเครื่องวัดความเร็วอยู่เขาบันทึกเป็นสถิตินะนี่ไงมีกล้องปึ๊บ 89. เกือบ90ไมล์อ่ะ143กิโลเมตรประมาณ144กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะแต่นี่มันคือแรงดึงดูดของโลกใช่ก็คือดาวฮิลแล้วมันลงทางชันไงแต่ว่ามันเร็วก็เร็วแล้วนะฮะใช่ความเร็วนั้นรถวิ่ง140เร็วแล้วที่คนยืนอยู่บนสเก็ตบอร์ดอ่ะต้องยอมรับว่าคนที่ยืนอยู่นี่การทรงตัวสุดยอดมากนะไอโรไดนามิกไม่เห็นเลยเขามีครีบอะไรที่ขาด้วยก็อาจจะช่วยได้นิดนึงเลียงลมแต่ตอนเบรกจะทำไงนี่แล้วจะหยุดยังไงมันจะเบรกยังไงค่อยๆเบรกเป็นกิโลเนี่ยกว่าจะได้เลยรองเท้านี่พื้นสึกหมดอ่ะแล้วถ้าผิดพลาดขึ้นมานี่โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะอ่ะเขาบอกว่านี่คือสเก็ตบอร์ดที่เร็วสุดในโลกเวิลด์เรคคอร์ดเขาบันทึกไว้ครับ143จุดเท่าไหร่เนี่ยนะฮะ144นะประมาณ90ไมล์ต่อชั่วโมง90ไมล์ต่อชั่วโมงเร็วมากไม่ธรรมดาอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินครับวันนี้พาไปดูคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของปั๊มน้ำปั๊มน้ำของไอชินเขาบอกว่าเป็นชิ้นส่วนหนึ่งครับที่มีความสำคัญเครื่องยนต์ในการระบายความร้อนแล้วก็ปั๊มน้ำเป็นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของไอชินเนี่ยนะครับการยอมรับแล้วก็ไว้วางใจจากค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกครับ